สรุปสถานการณ์โควิด -19 รอบโลกประจำสัปดาห์นี้ 25-31 กรกฎาคมพุทธศักราช 2563ยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 สะสมทั่วโลกเกินกว่า17ล้านรายแล้วและเสียชีวิตแล้วถึงเกือบ 700,000 รายสหรัฐยังคงเป็นประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมสูงสุดในโลกใกล้ 500,000 รายแล้วและมีผู้เสียชีวิตราว 160,000 รายนับเป็นประมาณ 23% ของผู้เสียชีวิตทั่วโลกดร.แอนโทนีฟอลซี่สมาชิกหน่วยงานรับมือไวรัสโคโรนาของทำเนียบขาวยอมรับว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่จะบอกว่าสหรัฐเข้าใกล้จุดสุดท้ายของการระบาดหรือยังหรือว่ายังอยู่ในระยะเริ่มต้นทุกอย่างขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของประชาชนบิลเกตส์มหาเศรษฐีผู้ก่อตั้ง Microsoft และองค์กรการกุศลที่วิจัยเรื่องสาธารณสุขโรคติดต่อและวัคซีนระบุว่าประเทศต่างๆทั่วโลกต้องร่วมมือกันเพื่อหยุดการระบาดของไวรัสโคโรนาที่กระทบทั้งสุขภาพและเศรษฐกิจเพราะถ้าไม่สามารถหยุดการระบาดของโควิด-19 ทั้งโลกได้ก็จะกลับมาระบาดอีกเรื่อยๆบราซิลยังคงเป็นประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมมากเป็นอันดับ2ของโลกใกล้3ล้านคนแล้วและเสียชีวิตราว 95,000 คนขณะที่ทำเนียบประธานาธิบดีรายงานว่าสุภาพสตรีหมายเลข1ของบราซิลมิเชลโบซานาโรติดเชื้อโควิด-19 ฮ่องกงกำลังเผชิญการระบาดระลอก3ทั้งที่ก่อนหน้านี้ทั่วโลกชื่นชมว่ารับมือได้ดีผู้เชี่ยวชาญระบุเกิดจากช่องโหว่และข้อยกเว้นในการกักกันโรคและการผ่อนปรนมาตรการรักษาระยะห่างบางเมืองของอังกฤษกลับมาเข้มงวดกับการล็อกดาวน์อีกครั้งหลังพบผู้ติดเชื้อใหม่สูงขึ้นหน่วยงานบริหารท้องถิ่นโทษรัฐบาลอังกฤษที่ไม่มีมาตรการที่ชัดเจนและผ่อนคลายเร็วเกินไปองค์การอนามัยโลกรายงานว่าเกาหลีเหนือไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสเพิ่มเติมหลังระดมตรวจกว่า 1,000 คนขณะที่โรงเรียนทุกระดับชั้นขยายเวลาปิดภาคเรียนฤดูร้อนออกไปอีกสมาคมกอล์ฟแห่งสหรัฐอเมริกาตัดสินใจเดินหน้าจัดการแข่งขัน US Open ครั้งที่120เดือนกันยายนนี้โดยไม่เปิดให้มีผู้เข้าชมกระทรวงต่างประเทศเม็กซิโกแถลงเตรียมเข้าร่วมเฟส3ของการทดลองวัคซีนโควิด-19 ที่พัฒนาโดยบริษัทสัญชาติฝรั่งเศสซาโนฟีสาขาเม็กซิโก